คะคุณผู้ชมเห็นไหมหนูน้อยคนนี้นี่ท่าทางอ่อนช้อยแล้วก็รำตั้งวงสวยมากเลยเข้าจังหวะเป๊ะเลยนะนี่คือภาพบรรยากาศพิธีการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลในงานตีคลีไฟที่จังหวัดชัยภูมิค่ะด้วยความที่หนูน้อยเห็นคุณแม่เป็นนางรำครูพักรักจำเห็นมาหลายทีแล้วอ๋อเขารำแบบนี้จังหวะแบบนี้ถึงเวลาขอลงสนามรำข้างๆคุณแม่บ้างในงานนี้ค่ะนอกจากความน่ารักของหนูน้อยแล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการแข่งขันเรือยาวคู่พิเศษคู่นี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าแต่ละทีมไม่มีใครแพ้ใครเลยค่ะเพราะฝั่งหนึ่งคือทีมจากอบต.อีกฝั่งหนึ่งเป็นทีมจากผู้ใหญ่บ้านสวมบทฝีพายแบบนี้คุณผู้ชมงานนี้เนี่ยกองเชียร์ต้องให้กำลังใจทั้งคนที่เข้าแข่งขันรวมถึงนักพากย์นะพากย์มันบิ้วกันสุดพลังแบบนี้เลยค่ะหอยตามของหอยตามของข้าวตู้ตีมาเลยใส่กดทิ้งตีกันตรงนี้กูเกิดวะเอาไปเอาไปกูตุ้มข้ามแม่ข้ามแม่ไปเอาไปเอาไปไปมาดีไปดีมาใส่เข้าใส่เข้าไปเอาเลยกูตุ้มข้าวมีแค่ใส่ข้ามแม่ข้ามแม่รอยยิ้มกันแล้วแล้วเตรียมตัวกันหรือยังคุณผู้ชมรอยยิ้มต่อมาพาไปที่สวนสัตว์จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะอีกไม่กี่วันค่ะเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่ตอนนี้ความสุขนำหน้าไปแล้วนะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเหล่าสัตว์เขาได้ของขวัญจากซานต้าแล้วค่ะก่อนใครเลยเหล่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเพราะงานนี้เจ้าหน้าที่ถึงกับลงทุนแต่งตัวเป็นซานต้าซานตี้สุดสวยสุดหล่อแล้วก็ขึ้นรถนำของขวัญไปมอบให้กับเหล่าสัตว์ทั้งหลายมีทั้งอาหารมีทั้งของเล่นนะไหนใครได้อะไรบ้างดูแพนกวินก่อนแพนกวินเนี่ยได้รับของขวัญเป็นอาหารก็คือเป็นปลาสดๆจากถุงเท้าของซานต้านะคะอีกหนึ่งตัวที่ได้เป็นอาหารแต่ครั้งนี้ซ่อนมาในลูกสนให้เข้ากับเทศกาลหน่อยก็คือน้องลีเมอร์มาเกาะที่ซานต้าเลยแล้วก็ได้รับเป็นผลไม้แห้งค่ะพร้อมกับลูกสนนะที่ติดอยู่ที่ต้นคริสต์มาสด้วยส่วน2ตัวต่อมาพี่บอมยักษ์ใหญ่ได้เป็นของเล่นก็คือแรดแล้วก็ฮิปโปค่ะงานนี้ได้เป็นลูกบอลลูกยักษ์บนเล่มเลยถูกอกถูกใจนอกจากเหล่าสัตว์ทั้งหลายได้ของขวัญแล้วค่ะน้องๆหนูๆที่ไปที่สวนสัตว์เนี่ยก็ได้ร่วมกับซานต้านะมอบของขวัญให้กับเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็มีรอยยิ้มแก้มปริเลยเพราะน้องๆเนี่ยได้ตุ๊กตาเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสสำหรับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคุณผู้ชมคะเขาจะมีงานเทศกาลคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมไปจนถึงวันที่1มกราคมนะคะคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆหนูๆไปเที่ยวกันได้เลยค่ะสลับมาดูลิเกกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมสีสันต่อมาเนี่ยจะบอกว่านักแสดงลิเกเนี่ยปกติดีนะคะแต่ที่ไม่ปกติเนี่ยคือคนดูเพราะอะไรไปดูค่ะพี่ยาเป็นคู่พายุประคองบอกนวลน้ำแม่สาวแก้มใสและคู่สองอย่างนี้ถูกแน่ครับภาพใจดีวันนี้เลี้ยงเล่นให้ใครดูก่อนคุณผู้ชมใครเห็นคนดูบ้างคะถ้าเห็นเนี่ยต้องวิ่งแล้วนะคะเพราะงานนี้เป็นการแสดงลิเกให้กับผีดูนั่นเองค่ะมองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะที่นี่คือสุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมที่จังหวัดชลบุรีแต่จะบอกไม่ใช่งานเล็กนะผู้ที่มาร่วมเข้าดูเนี่ย 5,000 หลุมนะจ๊ะโอ้ยงานใหญ่ไม่ใช่งานเล็กแน่นอนคุณผู้ชมงานนี้คณะลิเกถึงกับแปลกใจเลยค่ะได้รับการว่าจ้างนะต้องเดินทางมาจากอยุธยามาที่ชลบุรีที่มูลนิธิแห่งนี้ให้มาเล่นลิเกตอนแรกก็งงมาถึงเอ๊ะอ้าวเวทีใหญ่โตเลยอุ๊ยลานกว้างเลยคนดูอยู่ไหนนะทำไมคนดูไม่มาสักทีจนสุดท้ายผู้ว่าจ้างเจ้าภาพเนี่ยเขามาถึงค่ะมาพร้อมกับอะไร
เครื่องเส้นไหว้อ๋อถึงบางอ้อจ้างลิเกมาเล่นให้กับผีดูเนื่องจากว่าเจ้าภาพเองเนี่ยเขาได้รับโชคใหญ่ถูกหวยรวยเบอร์ค่ะงานนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีมากเลยนะเจ้าภาพได้รับโชคส่วนทางคณะลิเกบอกเลยว่าดีใจดีใจนอกจากดีใจที่ได้เงินว่าจ้างแล้วเนี่ยดีใจค่ะที่ว่าจ้างให้มาเล่นตอนกลางวันเพราะถ้ากลางคืนเนี่ยหลอนกว่านี้แน่นอนค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้